สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการเดอะเทิร์ดนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการลบรายน้ำด้วยตัว Windows 10นะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับมันจะขึ้นตรงขวาล่างนะสำหรับใครที่ไม่ใช้ Windows แท้ก็มันขึ้นตรงนี้นะครับผมก็จะขึ้นเราจะมาสอนการลบง่ายๆนะครับผมไม่กี่ขั้นตอนนะครับผมอย่างแรกเราก็ต้องปิดไอ้ตัวสแกนไวรัสผมตอนนี้ผมปิดแล้วนะเนี่ยคลิกเข้าไปตรงนี้ครับนะครับปิดอันนี้เปิดนะเนี่ยถ้าเปิดเป็นแบบนี้แล้วก็ปิดครับปิดสองอะไรนะครับแล้วทำอะไรนะโอเคต่อไปครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับผมกดเข้ามาตามนี้ครับผมโอเคครับพอเราเข้ามาถึงหน้าที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ครับผมเรามาลองดาวน์โหลดกันดูนะครับผมโอเคครับจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นอันตรายมันบล็อกไว้นะครับผมเกินบล็อกไอ้บล็อกไฟล์ไว้เราก็จะมาโหลดอีกแบบหนึ่งนะครับผมถ้ามันโหลดไม่ได้นะเข้ามาตรงนะครับก็เป็นเน็ตเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะกดเข้าวางตรงนี้ครับกดวางไปเลยโอเคเรามาลองโหลดกันดูนะกดดาวน์โหลดใหม่ครับโอเคครับเห็นว่าได้แล้วนะแล้วก็เปิดไฟล์แสดงเปิดไฟล์แสดงโฟลเดอร์โอเคไม่ได้ขึ้นตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะเราก็แตกไฟล์แล้วครับโอเคนี่ครับไฟล์ที่เราแตกมาก็จะเป็นแบบนี้นะผมกดคลิกเข้าไปครับกดเข้าไปอันแรกครับผมโอเคกด next ครับติ๊กอันแรกครับผมอันบนนะตามนี้นะแล้วก็กด next ครับกด next อีกครับแล้วก็ next ครับเก็บจากนี้ก็รอนะครับผม ฟีเจอร์บางตัวตอนเรายังไม่ลบรายน้ำมันจะไม่สามารถเปลี่ยนโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคือบางอันมันจะไม่สามารถเปลี่ยนในรูปภาพหน้าจอได้นะเนี่ยตอนนี้มันก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วโอเคดีครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องเอิร์ธเฮิร์ทนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมนี่ครับรายน้ำก็ได้หายไปแล้วครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เป็นแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าบ๊ายบาย